60ครับหลอก60นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหล็กเวทที่เลขน้อยเนี่ยหลอกเงินจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นการทำให้ลูกโด่งได้เร็วเนี่ยเราจะต้องใช้หลอกที่เป็นตัวเลขมากนะครับเราต้องวางให้แบนๆเลยถูกไหมครับแบนลงมาเลยครับถ้าใครฝึกคล่องแล้วนะครับก็ค่อยๆซ้อมลูกพวกนี้ต้องซ้อมนิดนึงครับต้องบอกก่อนว่ามันดูเหมือนง่ายแต่ความเป็นจริงแล้วมันยากนิดนึงยากตรงไหนครับยากตรงที่เราจะให้น้ำหนักครับการที่น้องๆทุกคนจะตีให้ลูกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะง่ายคิดว่าน้องๆทุกคนเดี๋ยวฝึกสักพักหนึ่งจะได้ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญในลูกบ๊อบหรือลูกสั้นนะครับก็คือในเรื่องของน้ำหนักซึ่งเราจะต้องค่อยๆฝึกให้ได้นะครับว่าโอเคระยะประมาณนี้เราขึ้นประมาณนี้สุดยอดเราก็ไปขอเข้าดูลายด้วยนะฮะถือว่าลายยากที่ตัดสั้นเนี่ยมันก็จะอาจจะคล้องยากเพราะว่าการสอดของไม้เนี่ยก็จะทำได้ยากขึ้นนี้เราก็ให้น้องเริ่มต้นทำเนี่ยเอาวิธีการก็ใช้ยากขึ้นหน่อยไม้ได้สอดใต้ข้างใต้ได้ง่ายขึ้นไม่ขึ้นต้องครับ